สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานเวรบบรุษนักงสำรวอเริ่มจากตัวประกอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าทุกคน พร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube p r e m ีย m ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y ย u ท u b e รีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย แต่ลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับทางเพของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้อัญเชิญปีศารระดับไว้เขาออกมาที่มีชื่อว่าลูเซเลียนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางเพของเราได้ระคึงกลับเขาสุดเลยนะเพราะว่าตัวของเขานะครับก่อนหน้านี้ในเห็นเป็นสาวสวยนั่นเองแต่กลับปรากฏออกมาเป็นโลลี่ตัวน้อยเลยนะตัวของเขาเนี่ยถึงกลับรักไม่ได้เลยนะครับตัวของทางลูเซเลียก็ได้ถามไปนะว่าทางเพ่ของเราน่าเป็นเจ้านายของเขาใช่หรือเปล่าซึ่งกระช่นั่นแหละครับตัวของทางลูเซเลียก็ได้บอก ว่าทางเพคของเราเนี่ยดูท่าทางพึงพาไม่ได้เลยนะดูท่าหัวไม่ดีด้วยซึ่งเปิดมาก็ดูถูกทางเพคของเราเลยนะครับจนทางตัวของทางน้องซิลฟี่เนี่ยก็ได้เถียงกลับมาว่าไม่ควรพูดกับนายท่านแบบนั้นนะซึ่งก็พูดไปลบหลังเพคของเราไปนะครับตัวาของทางน้องลูซเซเลียก็ได้บอกว่าปกติอยู่แล้วที่ปากเสียก็อยากคิดมากเลยปีศาจน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นหมดและแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกนะซึ่งตัวของทางน้องรูซเซเลียนะครับก็ได้เข้าไปหาทางน้องเซิลฟี่เลยนะจากที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นโบคลีสินะครัับททาางงงงงตวขออน้ลลูเเียก็ดแ มือขอทางแก่นเวททางเพคของเรานะครับเพราะว่าน้องใน่หิวแล้วนั่นเองแน่นอนและครับว่าทางตัวของทางใครโตหรือว่าทางเพคของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็มาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยซึ่งในขณะนั้นเองนะครับทางสลามหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองท่าน้องดูเซเลียเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าทํางานนะก็จะให้กินสินะตัวของ,งน้องดูเซเลียก็ไม่รอช้านะครับตัวของน้องได้เสกคาถาเวทออกมาแล้วก็ได้ใช้คาถาเพลิงนะครับทําการโจมตีที่สลามเลยนะซึ่งก็เกิดการระเบิดใหญ่มากเลยนะครับทางเพของเราก็ได้ประเมินดะว่าานนว BP, มีถึงร้อยสามสิบเลยนะแล้วตัวของน้องนะครับก็ได้รีบพวงทางแกงเวทของทาาเพของเราเลยทางเพของเราเนี่ยเ็เลยเอาให้นะครับเป็นหนึ่งเมตรแต่ทั้งกันนะั้นนะนะตัวของน้องก็ยังไม่พอนั่นเองซึ่งน้องก็ได้บ่นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทางเพของเราเนี่ยไม่ให้นะนะเจ้านายนะขี้งกชะมัดเลยเจอเรื่องเลวร้ายซะแล้วล่ะทาาเพของเราก็เลยใช้แผนนะครับว่าถ้างั้นข่าวนี้ช่วยใช้ลมหายใจแัดกลอนได้ไหมซึ่งท้าเพของเราถึงกับไายเลยนะครับเดี๋ยวจะให้แกงเวทแล้วนะซึ่งก็ไปลองกับทางกอบลินเลยนะซึ่ แลพยผงเลยนะซึ่งก็เป็นสกลิลที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับแน่นอนแล้วครับว่าทางเพย์องเราเนี่ยก็ได้ประเคนทางแกนเวทให้เลยนะซึ่งรอบนี้นะครับน้องได้ชอบมากเลยนะเพราะว่าอร่อยกว่าอันเมื่อกี้อีกพวกเราน่ะลงไปชั้นลึกกว่านี้กันเถอะตัวของน้องเนี่ยก็จะ,จะวิ่งลงไปแล้วนะครับทางเพงข์คอราเราก็ได้มาห้ามไว้ว่าตั้งแต่ชั้นสามเป็นต้นไปนะมอนสเตอร์เจ้าปรากดตัวออกมาเป็นฝูงนะครับซึ่งทางเพย์องเราก็ยังไม่พร้อมนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยยังไม่ได้เตรียมอาวุธแต่อุปกรณ์อะไรเลยนะครับทางเพยวคอรู้ แล้วนะครับแล้วตัวของทางน้องโรเซเลียเนี่ยก็ได้เดินทางออกไปต่อเลยนะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้เธอะนะวันนี้ก็นั่นไงคุณโรเซเลียก็น่าจะเหนื่อยแล้วล่ะตัวของทางน้องซูฟี่เนี่ยก็ได้เติมไฟบีนะครับว่าคุณโรเซเลียในท่านพูดแบบนั้นก็เพื่อตัวคุณนะซึ่งก็ช่วยไม่ได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ตกลงกลับกันนะนะแล้ววันพรุ่งนี้พวกเขาเนี่ยก็มังลุยกันต่อชั้นสามนั่นเองซึ่งแต่มาในอีกวันแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาถึงชั้นสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้อกบ ไม่ใช่ว่าแพงแล้วจะดีนี่นะแันทันนั้นเองนะั้นทางมอนสเตอร์นี่ยมันก็ได้ปลากดตัวนะครับมันมีชื่อว่าเฮลเฮานั่นเองซึ่งเริ่มมาขึ้นมี2ตัวเลยนะครับนัอได้ว่าตึงมากๆทางเพลคอเราก็ไม่อรอช้าได้เข้าไปเปิดก่อนเลยนะซึ่งก็ยิงไม่โดนด้วยนะครับทางไปทางมอนสเตอร์2ตัวนั้นเนี่ยก็รีบวินเข้ามาโจมที่ทันใดนั่นเองเลยนะน้องซิลนะครับก็เลยใช้โล่กลางไว้ให้เพื่อป้องกันนั่นเองแล้วก็ให้น้องรูเซเลียนะครับทำการใช้เพลงของเธอนั้นปิดฉากนั่นเองซึ่งกกกตตููมมเเเเดดดีียยยยวววหหหาาาลนนนนนะรรับบแ่่ออออ้้้้งงงงททใ น้องได้ทวงไปนะว่าค่าไป2ตัวก็ต้องเอามา2อันซิซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าทางน้องซิลฟี่เนี่ยจะเริ่มรู้สึกน้อยใจทางเพเกแล้วนะเพราะว่าทางตัวของทางเพกนะครับไม่ได้สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยสึ่งเท่านั้นนั่นเองนะครับทางปีซานหมูป่านะมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะซึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเพกของเราเลยนะครับทางน้องลูิเลียเนี่ยก็ได้ใช้เพลิงของเธอนะทำการสกัดไว้ซึ่งก็คิดว่าจะผ่านไปได้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะมีหมูป่าต้นหนึ่งเนดงัแร จะโดนเข้าไปเต็มๆเลยแต่ว่ามันเนี่ยก็ทําการลุกขึ้นมาและวิ่งเข้ามาต่อนะครับทางเพของเราก็ไม่รอช้ารีบยิงนันที่2ออกไปแต่ดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่กล้ายิงนะเพราะว่ากลัวนั่นเองซึ่งก็ใช้แล้วล่ะครับทางน้องเสือฟีนเนี่ยก็ได้ใช้อสัญญาบาทนะครับจะทําการช่วยไว้แต่ก็ไม่ได้ใช่นานเพราะว่าทางเพยของเราอยู่ดีๆนะครับมันเนี่ยก็ได้ยิงออกไปนั่นเองซึ่งก็สามารถกําจัดได้แล้วนะซึ่งการนี้นะครับทางเพยของเราเนี่ยก็รลดับ11แล้วนั่นเองท่านั้นนั่นเองนะคร นะครับพอเคเข้ามาในใจว่าเราโดนขอเพิ่มผลลัพธ์มันเลยออกมาไม่น่าพอใจเท่าไรสึ่งตรงเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้แก่นเวทน้อยลงไปทุกวันเลยนะครับแต่มาที่โรงเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางเพจของเราหน้าตัวของเขาก็ได้คุยกับเพื่อนของเขาเรื่องมหาลัยนั่นเองว่าจะเข้าไหนต่อไหนนะครับแต่ก็นั่นแหละนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้วางแผนอะไรกันเลยรวมถึงทางเพจของเราด้วยนะครับสื่งตัวของทางน้องฮารุกานะครับก็ได้เข้ามาถามว่าทางเพจของเราน่ะอยากเข้าที่ไหนงั้นหรอตัวของเธอน่ะอยากไปมหาวิทยาลัยโอกาสนั่นเองทางเพอเขาดาวนเนี่ยก็ได้ อาจจะเข้าโอกาสนะซึ่งก็นั้นแหละครับทางน้องอารุกาเนี่ยน้องก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ทางพระเอกของเราอยากตามไปด้วยนั่นเองซึ่งวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เป็นลงดันนะซึ่งในรอบนี้นะครับก็ให้แก่นเวทแต่ทางรูเซเลียหมดเลยนะจนทางน้องซูฟี่เนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็ส่งสารน,น้องเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งพระเอกของเราก็ไปได้งงสเสมอไปนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบมองทางรูเซเลียออกนะว่ารูเซเลียน่ะแปลกแไปนั่นเองจนตัวของเขานะครับกลับมาที่บ้านแล้วก็ได้มาดูรายการรายการนนนนึึงะะซ่รรราายกี้คัับม กำลังลงนันเจงกันอยู่เลยนะแลยดูเหมือนว่าปาร์ตี้จะแตกด้วยนะครับว่าทะเลาะกันกกในปาร์ตี้นั่นเองทั้งเพย์ของเราถึงกับเขาสุดเลยนะพร้อมกับจินตนาการว่าถ้าร้องลูเซเลียกับท่าน้านองซิลฟีนนั้นทะเลาะกันหลั่งจยเป็นยังไงปาร์ตี้น่ยคงได้แตกแน่นอนทางเพย์ของเราถึงขับเขาสุดเลยนะครับในจังหวะนี้แต่มาในตอนเช้านะครับทางเพย์ของเราเนี่ยก็ได้กำลังเดินไปโรงเรียนนั่นเองส่งตัวของทาาน้องฮารูกา,านะครับก็ได้เดินไปโรงเรียนด้วยทั้งเพย์ของเราก็ได้บอกไปนะว่าเมื่อคืนตไไัวขอเ <นะ S 2> ขอเอเเาาาาาไ่้นรรกกะัทื ก็ช่วยบอกกับน้องด้วยนั่นเองครับถ้าเพลงเน่ก็เลยไม่รอชานะว่าชินจิกับฮายาโตะน่ะเหมือนจะไปสนิทกับเด็กผู้หญิงที่นิสัยตรงกันข้ามนะแต่ดูเหมือนเด็กที่เป็นคนเงียบๆจะไม่ชอบเด็กที่มีนิสัยรุนแรงแล้วเลยกังวลว่าจะทายังไงให้ทุกคนสนิทกันดีทารุกาเนี่ยก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าจะไม่ชอบเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ถามเจ้าตัวมาหรอลองถามเจ้าตัวน่าจะดีนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับท้ามเพลงของเราเนี่ยตอนไม่ทีละตัวของเขาก็ได้อยู่ในดันเจียนแล้วนั่นเองพร้อมกับอันเชิญทางซีฟี่ออกมาแล ทางน้องรูเซเลียนะครับทางค่าตัวหรือว่าทางเพของเราเนี่ยก็เลยถามกับทางน้องซิลฟี่ไปว่าคิดยังไงกับทางรูเซเลียบ้างแน่นอนแล้วครับว่าน้องซิลฟี่เนี่ยก็จอกยับเลยนะตอนแรกคิดว่าเธอในเป็นเด็กที่น่ากลัวยูรอกแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายนะเป็นเด็กใจดีเลยก็ได้ตอนนี้ก็ชอบมากๆเลยซึ่งน้องนะครับก็พยายามพูดอ้อมนะเพราะว่าไม่อยากให้ทางเจ้านายของน้องเนี่ยรู้สึกไม่ดีนั่นเองทางเพจของเราเนี่ยมันก็ได้งัดไม้ตายออกมานะครับว่าสลับชั้นแล้วนะซิลเป็นคนสําคัญมากเลยนะซึ่งดอกนี้นะครับน เน,นีนน่ยก็ยอมบอกมาเลยนะนาท่านเอาแต่ใจดีกับทางรูเซเรียอย่างเดียวเลยอยากให้ทำแบบเดียวกันกับฉันด้วยนะทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ไม่ได้ใจดีเป็นพิเศษอะไรกับทางรูเซเรียเลยนะน้องเนี่ยก็ได้เถียงสุดใจเลยนะครับก็ทําอยู่นะช่วงนี้ไก่เว็นของรูเซเรียเองก็ได้เยอะกว่าด้วยกันชอบรูเซเรียก็จริงนะแต่ว่าก่อนรูเซเรียมาก็ได้คุยกับนายท่านมากกว่านี้นี่คะไม่ใช่ใครรูเซเรียด้วยแต่ให้คุยกับฉันมากกว่านี้อีกนะทางเพยของเราก็ได้รู้เลยนะครับว่าเนี่ยมันคือแบบนั้นหรอที่เขาเรียกว่าหึงน้าึ่เน รแล้วก็ได้บอกว่าต่อจากนี้จะให้แกนเวทของซิลเท่ากับลูเซเลียเลยนะแล้วก็จะตั้งใจคุยให้เยอะกว่านี้ด้วยแน่นอนแล้วครับว่าทางน้องซิลฟี่นี่ก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนั่นเองแต่มาตอนโรนันเชียนะครับทางเพของเราเนี่ยก็ได้มอบทั้งแกนเวธนะให้กับทางลูซเซเลียแล้วก็ทางซิลฟีนะครับคนลเม็ดนั่นเองอีทางเพข์คองเราเนี่ยก็ได้หันไปชมทางซิลฟีใหญ่เลยนะจนทางน้องรูเซเลียเนี่ยก็ได้บอกว่าประเด็นแบบนั้นน่ะทำไมไม่เห็นพูดกับฉันบ้างเลยล่ะทางเพย์คอร์เราเนี่ยก็ ถ้เป็นรูเซเลียนะสึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าโชคม,มากกว่านี้ก็ได้นะและ้วพวกเขานะครับก็ได้ทําการลงดันแจนกันต่อน,นั่นเองดูเหมือนว่าลงไปลงมาแล้วครับ่าน้องเซฟี่เนี่ยก็ได้อัปเกรดแล้วนั่นเองหรือว่อัปแล้วอ่ะนะสเตตัสของเธอเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับทางเพจของเราไม่รอช้านะรีบไยทางน้องรูเซเลียนะครับได้ลองพลังกันเลยสึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้พลังสายฟ้านะครับทาการโจมตีไปที่ไอหมาป่าไฟกลา,า,างวงเลยนะสึ่งกับแบบเดียวนะครับหายหมดเลยนะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาลองใช้โลดูบ้้างงงงึ่่โลเนีกก็แแขขดิม ระยะเวลาการกลางโลนะครับก็เพิ่มขึ้นด้วยและแล้วปัญหาก็ตามมานะครับเมื่อทางน้องซิลฟสีสามารถกาจัดได้เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้กินไป2เม็ดนะแต่ว่ารอบนี้นะครับปกติแล้วน,น้องจะอิ่มนะแต่รอบนี้นะั้นน้องเนี่ยไม่อิ่มแล้วนั่นเองนะครับน้องเนี่อยากได้แก่งเวทดเพิ่มนั่นเองสินทางเพจของเราก็ได้ออกมาจากดันเจีย้ยนนะครับพร้อมกับสีหน้าขังวลมากเลยนะพอเลเวล u แล้วอนุภาพแรงขึ้นความอยากอาหารก็เพิ่มขึ้นเลยเหรอเนี่ยส่งช่วงนี้นะครับทางไปทางเพจของเราเนี่ยนำแก่งเวทมาขายน้นอยลงมากเลยนะจนตัวของเขานะครับต้องกล อีกครั้งนั่นเองเพื่อทําการฟาร์มทั้งแก่นเม็ดอีกครั้งนะครับซึ่งก็ฟาร์มได้เยอะนะเพราะว่าให้ทั้งสองคนได้กินพอดีนั่นเองก็เลยกลับมาที่ดันเจียนอีกครั้งซึ่งพอกลับมาที่บ้านนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลองไปค้นหาข้อมูลดูนะว่าชั้น4ี่นะ่ะเป็นยังไงบ้างต้องซื้ออะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้นะครับอุปกรณ์สวมใส่ของเขาเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปนั่นเองซึ่งตัวเขาก็ได้ไปเช็คราคาอุปกรณ์ใหม่ของเขาดูนะแต่ราคานะครับมันก็เอื้อไม่ถึงเลยซึ่งก็ต้องกลับไไฟฟาาารรร์นะนะ์มมมมตตตต่่่อออนนนนนนะะะแแััีีีกกกกวววค้้้้เเาาเเย็็ดดชลจสพิ สึ่งเห็นภาพแบบนั้นทางเพลงของรอยเลยก็ได้จินตนาการไปนะว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะได้การใบใหม่ก็ได้พวกเขาเนี่ยก็เลยทุ่มเต็มกําลังเลยครับเพื่อกําจัดทางสลามตัวนี้นะซึ่งผลเล่นใหญ่เอาการเลยซึ่งมือนก็ได้รอบทางเมจิคอปมานะครับทางเพลงของรอยเนี่ยก็ได้จินตนาการใหญ่เลยนะว่าเดยก่อนเวทอันนี้มันจะทําให้เรากลายเป็นผู้ใช้เวทในฝันได้อันนี้ฉันไม่ขายหรอกนะใช้ทันทีเลยก็แล้วกันสึ่งก็ไมรอชานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วิธีคว้างลงพื้นเลยนะเพื่อให้มันอัพสเตตัสให้เขานั่นเองซึ่อรัพได้จริงๆดด้้วยยนนนะรตตองเเเขาาใสลมมม็ปห ซึ่งสกิลใหม่ของเขาที่ได้มานะครับคือวอเตอร์บอลนั่นเองหรือว่ามันจะเป็นสกิลน้ำนะครับตงเขาก็ไม่รอช้าเลยนะรีบไปลองของเลยซึ่งก็ไปลองชั้นสามเลยนะครับใจกลางมากๆตงเขาก็ได้บอกให้น้องซอลฟีนะ่เดารีบกลางโลกออกมาแล้วตงเขานะครับก็ได้ใช้ท่าใหม่ของเขาวอเตอร์บอลนั่นเองซึ่งก็ทกําการโจมตีไปนะครับซึ่งก็โดนเต็มๆหน้าของทางมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยนะแต่ผิดคาดนะครับมอนสเตอร์ใน HP ไม่ลดเลยแล้วมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีต่อน,นั่นเองแล้วก็ใช้ลอล่าสุดท้ายนะครับก็ต้องเป็น ทางเพคของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็นั่งเศร้าเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าสกิลมันกระจอกจัดเลยนะถ้าไอเหยนั่นคือเวทของเราไงหรอเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้รูงี้ฉันขายสักก็ดีนะแต่มาทางฝั่งของด้านนอกนะครับทางเพคของเราเนี่ยก็ได้มานั่งเศร้าคนเดียวทำกลางความมืดเลยนะขถวนั้นเองน,นะครับทางน้องฮา,า,ารุกะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้ถามทางเพคของเรานะครับเป็นอะไรงั้นหรอทางเพคของเราเนี่ยก็ได้เผยหลุดปากไปนะครับว่าเวทมนต์น่ะมันซึ่งก็พยายามห้ามไว้ทันพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้แถมไปนะพวกเขานี่ไปดูสาวน้อยเวทมนต แต่หนังมันหนาแย่มากๆแต่ก็แถผิดล็อกนะครับเพราะว่าน้องฮารุกาได้บอกไปว่าหนังที่ว่านี่เลตติ้งมันดีมากๆเลยนะสูนยทาวเพอเพของเราก็ได้แถไปแถมมานะครับก็เลยชวนกลับบ้านกัน2คนน่ะนะระหว่างกัรบ,บ้านทาเร์เของเราก็ได้ขอบคุณทั้งตัวของทางน้องฮารุูกาไปด้วยนะครับว่าีทให้คำแนะนาเขาเมื่อวานนั่นเองนะครับซึ่งก็ใช้าการได้ดีเลยล่ะตอนนี้ก็เลยแก้ปัญหาได้แล้วซึ่งตัวของน้องนะครับก็ได้อึงเลยนะแสดงว่าปัญหาเมื่อวานนะ่ะเป็นเรื่องของนายงันห,อหอรอไ,ไครจิ ก็ให้ายโตหนะ้าซึ่งตัวของทางน้องฮารุกานะครับก็ได้พยายามยิ้มนะแล้วก็ได้เดินเข้าไปในบ้านนั่นเองโดยสีหน้าที่แปลกๆนะครับทา้ทาไปทั้งเพลงของเราเนี่ยถึงกับเดกขึ้นมาได้เลยนะคุณข้าสึรกิหรือว่าคุณฮารุกาเนี่ยดูเหมือนกำลังกงกรวอยู่เลยหรือว่าคือนั่นงั้นหรอถึงการแบบเดียวกับเซอร์ฟี่เลยนะแต่ก็ไม่หรอกนะไม่เป็นทางแบบนั้นหรอกไม่เป็นทางในเด็ดขาดเลยแล้วเราจะทำยังไงกับเทมนต์ที่ไม่ได้เรื่องนั้นดีนะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปปมออออออยาาากกกจะะบบบบััััเเเเพื่นน่่่นนนนนววตต้ชงงขงรรรดโแลค แค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพูกราสาร์สปอยสามารถโดนเนินให้การผ่านทาง t o ม m o n e y Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ